ขอไม่ใช่ปืนขอเป็นชิ้นส่วนผมจะเป็ดเป็ดออก19เพชรชมได้แล้วโอ้เนี่ยแหละที่ผมอยากได้เย้ผมก็ได้สกินเป็ดมาแล้วชมครับทันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกที่สุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมแล้วก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงทันเทพฮัลโหลจ๊ะสวัสดีเด็กเท่ากรีนทุกคนนะครับมาอยู่ผมปานอนจากช่องพี่เจทีพีอีกันอีกแล้วเยี่ยมชมวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่ท่านชมครับเป็นกิจกรรมตู้8ทีนะครับลุ้นรับชุดแรปเปอร์ชื่อดังท่านชมก็คือเป็นการเอ็กกันนะครับระหว่างฟรีไฟนะครับกับแรปเปอร์ชื่อดังท่านชมครับก็คือมีการเอ็กกันแหละก็เราก็จะมาสุ่มท่านชมครับแล้วก็ครีเอเตอร์เปิดรับสมัครแล้วท่านชมครับสำหรับใครที่อยากเป็นครีเอเตอร์หรืออยากได้เพชรฟรีท่านชมก็สมัครไปนะครับท่านชมแต่ต้องทำช่องให้ถึง 5,000 ซับก่อนนะครับถึงจะสมัครได้ท่านชมครับโอเคไปดูกิจกรรมกันเลยท่านชมโอเคครับก็จะเป็นที่เราลักกี้รอยัลชมครับก็คือเป็นตู้สุ่มชมเนี่ยครับเป็นชุดแรปเปอร์ชมครับก็โอ้สีสันสวยงามมากชมครับเกือบไอ้นี่มันคืออะไรวะกระเป๋าเหรอมันใส่ใส่นะครับชมอุ้ยแต่ชุดนี้อ๋อชุดนี้เคยมาแล้วชมครับก็สวยอยู่ชมครับชอบทรงผมนะชมชุดนี้มีชุดเก่ามาชุดนึงชมแล้วก็มีชุดแรปเปอร์ชุดใหม่ชมครับหลักๆเสื้อสวยชมเสื้อสวยมากแล้วก็กางเกงชมครับมีความสวยงามรองเท้าทรงผมนี่สุดยอดนึกว่าเชื้อราขึ้นหัวเลยชมแล้วก็แว่นตาชมครับก็เซตนี้จะแยกส่วนได้ชมมีทั้งหมด5ชิ้นชมครับก็ในส่วนของชุดนี้ชมก็จะมี5ชิ้นชมครับให้เราแบบว่าเลือกชมแล้วก็ในตู้นี้เป็นตู้หมุน8ทีชมครับก็มีชุดนี่ชมเป็ดน้อยชมครับสกินนะครับเป็นสกินที่เอามาเพื่อว่าคือเป็นสกินที่แบบว่าทำคู่กับชุดแรปเปอร์ชมครึ่งแบบว่าเอาจริงทั้งตู้อยากได้เป็ดทั้งตู้อยากได้แค่เป็ดชมมันน่ารักชมเป็ดเป็ดขาวชมดูดิโหน่ารักก็ตามมีไฟด้วยชมครับค่อนข้างน่ารักชมอยากได้เป็ดน้อยมากกว่าดูดิยังไงทั้งตู้มันอยากได้เป็ดนะโอเคชมก็จะเป็นสกินนี้ชมครับซึ่งหมุน9ทีแล้วก็คือสามารถเลือกของที่เราต้องการออกได้2ชิ้นชมครับแน่นอนว่าสิ่งที่เราต้องการเราก็เลือกไปเลยชมอะไรที่ต้องการผมจะขอเลือกไปนี่แล้วกันเพราะผมมีแล้วชมของที่ผมมีแล้วผมไม่อยากได้ชมอย่างน้อยชิ้นส่วนผมจำเนี่ยผมกำลังเล่นตัวนี้ผมจะเอาไปอัพได้ชมครับโอเคเลือกของที่มันต้องการ2ชิ้นหลังจากนั้นชมครับมาดูราคาดีกว่าเริ่มต้นที่9เพชรชมครับดูจากนี้แล้วน่าจะ1,700เพชรปะเดี๋ยวดูมาตู้เท่าไหร่ชม9เพชรบวก49บวก99บวก199บวก299บวก399บวก599บวก699ทั้งหมด 2,352 เพชรนะครับชมครับก็เป็นราคาที่เอาเรื่องอยู่ชมครับ 2,352 เพชรนะครับก็ใครอยากได้ชมจัดไปเลยชมครับ 2,352 เพชรชมหมดตู้นะครับชมครับก็ได้แน่นอนชมครับแต่ว่าผมน่าจะไม่หมดตู้ชมน่าจะสุ่มไปเรื่อยชมสุ่มเล่นๆชมแต่ว่าหวังว่าเป็ดจะออกก่อนชมเพราะว่าปกติแล้วรางวัลใหญ่จะเป็นสองอันนี้ครับผมไม่หวังรางวัลใหญ่เลยขอแค่เป็ดออกก็พออยากได้เป็ดมากกว่าชมจัดป่ะ9เพชรแรกชมครับจังหวะนี้เป็ดออกเลยไหมพระเจ้าไปออกกองปืนโอ้โหหน้าออกไปตั้งแต่แรกเลยกองปืนต่อไป49เพชรชมขอไม่ใช่ปืนขอเป็นชิ้นส่วนผมจะเป็ดเป็ดออก49เพชรชมได้แล้วโอ้โหเนี่ยแหละที่ผมอยากได้เย้ผมก็ได้สกินเป็ดมาแล้วชมครับครั้งต่อไป99เพชรท่านผู้ชมครับก็จะมีนี่ที่มันมีโอกาสออกท่านผู้ชมสำหรับสายมดตู้ใครที่เป็นสายมดตู้จะรู้ดีท่านผู้ชมก็คือที่มีโอกาสออกนะท่านผู้ชมในแบบว่า99เพชรเนี่ยคือจะมีตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ท่านผู้ชมครับมีโอกาสออกแน่นอนส่วน2ตัวนี้อย่าหวังว่าจะออกท่านผู้ชมแต่ว่าผมก็ไม่แน่ท่านผู้ชมไม่แน่ผมอาจจะเป็นคนดวงดีก็ได้จัดไป99เพชรขนาดเป็ดยังออกเลยเฮ้ยออกชุดออกชิ้นส่วนผมจำได้80เองแล้วมันจะออก80บ่อยมากในการสุ่มชิ้นส่วนผมจำนะครับต่อไป199เพชรชมครับผมก็ไม่สุ่มต่อมันงบไม่พอชมครับก็ถามว่าชุดนี้สวยไหมครับพี่ก็สวยดีชมครับถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนคลับของยูทูบเอของไอ้นี่ครับแรปเปอร์ท่านนี้ชมครับก็โหควรมีไว้ชมสะสมไว้ชมครับใครที่ติดตามผลงานของเขาอยู่ชมก็ประมาณนี้ชมกิจกรรมที่เข้ามาชมแล้วถามว่าเอ้ยไอตู้เนี้ยมันอยู่ถึงวันที่เท่าไหร่ครับพี่ก็จะอยู่จนถึงวันที่26ชมครับก็คือวันที่20ถึงวันที่26อยู่แค่6วันเท่านั้นท่านผู้ชมครับก็สามารถที่จะมาสุ่มกันได้ท่านผู้ชมแต่ว่าชุดเป็ดเนี่ยน่ารักท่านผู้ชมครับก็คือว่าพี่ชอบสกินคู่หูมากกว่าท่านผู้ชมก็เลยว่าเลือกเอาเป็ดท่านผู้ชมแต่ที่พี่ใส่ตัวเนี้ยเพราะว่ามันยังเลเวลไม่เต็มท่านผู้ชมผมจะเอาให้เลเวลมันเต็มท่านผู้ชมครับก็คือจะเอาให้เลเวลตันท่านผู้ชมถึงสกินจะไม่ค่อยได้ใช้หลักๆสกินผมจะใช้เป็นอันนี้สกินเป็ดน้อยท่านผู้ชมมีหลายตัวละ
นี่ตัวล่าสุดคุณผู้ชมน่ารัก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 มากคุณผู้ชมครับเดี๋ยวค่อยพาไปเดี๋ยวค่อยเก็บอาหารมาเอาไปตัวนี้คุณผู้ชมสกิลตัวนี้คุณผู้ชมก็หลักสกิลที่ผมใช้อยู่ผมจะใช้เป็นสกิลของตัวนกคุณผู้ชมหรือจะใช้เป็นตัวนี้ก็เถอะแต่ใช้สกิลของนกคุณผู้ชมไม่ค่อยได้ใช้สกิลของตัวนี้เท่าไหร่สกิลที่ใช้อยู่หลักๆเลยจะเป็นนกมากกว่านะแต่ว่าอนาคตถ้าตัวนี้มาสกิลตัวนี้จะเป็นตัวที่ผมอยากใช้มากที่สุดเพราะว่ามันป้องกันดาเมจทั้งหลังถึง150หน่วยคุณผู้ชมเวลาโหนสลิงหนีหรือเวลาวิ่งเข้าหมอกหรือว่าโดนยิงทั้งหลังเนี่ยค่อนข้างมีประโยชน์คุณผู้ชมครับ150หน่วยกันตายได้เลยนะคือปกติเราแบบมีเลือด200กันได้150หน่วยเท่ากับเลือดเราจะเท่าว่าเราจะมีเลือดอยู่มัน350หน่วยคุณผู้ชมคือโดนยิงทั้งหลังในปลอดภัยตอนโหนสลิงมากเพราะว่าเมื่อเช้าผมก็ไปยิงคนที่โหนสลิงมา ผมอยู่นอกหมอกก็ผมกำลังจะเข้าวงเห็นมีคนวิ่งวิ่งโหนสลิงผมก็เลยยิงทิ้งเลย ตกสลิงเลยครับเพราะฉะนั้นสกิลตัวนี้เป็นตัวที่น่าสนใจมากคุณผู้ชมแล้วก็เป็นสกิลที่ผมน่าจะเอามาใช้คุณผู้ชมในอนาคตนะครับก็แต่ตอนนี้เล่นตัวนี้เพราะว่าต้องการเก็บตัวนี้คุณผู้ชมเพื่อให้เต็มคุณผู้ชมมันจะได้ว่าอัพเลเวลมันเต็มสักทีคุณผู้ชมผมอยากเลเวลตันที่เฉยไม่ใช่หรอกนะครับก็เลยเอามาเล่นคุณผู้ชมครับแต่ว่าหลักๆผมใช้เป็ดน้อยดีกว่าตอนนี้คือผมชอบเป็ดมากคุณผู้ชมเห็นว่าแรง44จารีแล้วคุณผู้ชมครับก็คือเย็นนี้อาจจะเล่นแรง44คุณผู้ชมใครอยากเล่นกับผมก็ไปเล่นด้วยกันได้คุณผู้ชมตอนเย็นนะครับแรง44นะครับส่วนตัวละครที่ผมใช้ก็จะเป็นตัวนี้คุณผู้ชมผมใช้เป็นตัวนี้คุณผู้ชมที่เอาเป็นตัวหลักเพราะว่ามันเลเวลยังไม่ตันคุณผู้ชมอยากให้เลเวลตันเพราะว่าตอนนี้แม็กซิมอย่างที่คนรู้กันอยู่ว่าแม็กซิมเริ่มไม่มีประโยชน์คุณผู้ชมผมก็เลยเอาตัวนี้มาเพราะว่าตัวเนี้ยมันไม่ได้พันยาคุณผู้ชมครับถ้าเกิดเราโดนยิงสักเม็ด2เม็ดเราวิ่งหลบได้เนี่ยช่วง5วิที่เราวิ่งหลบได้เลือดเราจะเติมคุณผู้ชมครับแต่ตอนนี้เลเวลไม่ตันก็เลย20หน่วยแต่ถ้าเลเวลตันคุณผู้ชมครับตัวเนี้ยสามารถเพิ่มเลือดได้สูงสุดถึงถ้าเลเวลตันคุณผู้ชมมันเพิ่มเลือดได้สูงสุดถึงนี่เลยคุณผู้ชมครับ30หน่วยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็เลยว่ามันค่อนข้างประโยชน์เพราะว่า30หน่วยเนี่ยอาจจะไม่เท่ากล่องยากล่องนึงก็จริงแต่ว่ามันก็เยอะคุณผู้ชมครับ30คุณผู้ชมครับถ้าเกิดเราโดนยิงแบบอาจจะโดนยิงเจ็บมากเงี้ยเราโดนลุมเงี้ยเราวิ่งหนีได้แป๊บนึงหรือว่าเราจุกเข้าโคโน่ออกหลังบ้านอะไรได้แป๊บนึงเลือดเราก็จะเติมคุณผู้ชมครับเขือบมันจะเติมเลือดแล้วเราโผล่ไปวัดแล้วโผล่มาหลบสำหรับสายสแนปยิงหรือว่าสายจุกเนี่ยค่อนข้างที่จะช่วยได้เยอะคุณผู้ชมครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็คือผมหันมาเล่นตัวนี้เพราะว่าถึงเลเวลจะไม่ตันก็เถอะคุณผู้ชมครับเพราะว่าคือเห็นเขาบอกว่าถ้าเกิดตอนนี้เขาแพทใหม่คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าสกิลตันถึงเลเวลตันคุณผู้ชมครับมันจะใช้ HP ท่านผู้ชมชั่วคราว80หน่วยท่านผู้ชมแล้วก็คือแบบว่ามันจะมีแบบว่าสกิลพิเศษเยอะมากท่านผู้ชมเนี่ยเห็นป่ะถ้าเกิดเลเวลตันท่านผู้ชมคูลดาวจะเหลือแค่100ท่านผู้ชมตอนนี้แพทใหม่เขาอัพแล้วท่านผู้ชมแล้วก็ดาเมจท่านผู้ชมที่เราจะยิงสำหรับทำลายไอวอลหรือว่าทำลายพวกโลบาเรียเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น30หน่วยท่านผู้ชมครับมันก็เลยแบบว่าค่อนข้างที่ดูน่าจะมีประโยชน์ท่านผู้ชมก็เลยมาลองใช้ดูท่านผู้ชมครับแต่ถ้าเกิดมันไม่มีประโยชน์จริงผมก็กลับไปใช้โคโน่เหมือนเดิมท่านผู้ชมก็เท่านี้ท่านผู้ชมคลิปถ้าใครอยากเล่นแรงกับผมชมแต่ว่าผมจะเล่นแค่แรง44นะครับแต่ไม่รู้ว่าเย็นนี้มันจะเปิดให้เล่นเลยหรือเปล่าหรือว่าจะเปิดพรุ่งนี้ชมครับแต่ว่าแรงใหญ่ขอยังไม่เล่นกับคนอื่นแล้วกันชมเพราะตอนนี้ผมกำลังพยายามเก็บอยู่ตอนนี้ผมกลับมาทำตัวเหมือนเดิมชมคือเก็บคนเดียวแล้วก็เก็บวันละแค่เอาแต้มแรกของวันชมครับเพราะว่าไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้ชมอันนี้ขนาดเล่นคนเดียวเนี่ยลบยาวๆชมครับคือแบบก็เลยว่ามาเล่นแต้มแรกของวันเอาแบบคนเดียวคนเดียวไล่เก็บไปเรื่อยชมก็คือแบบว่ากล่าวว่าพอขึ้นแดงผมก็จะเก็บไปเรื่อยชมครับจะเก็บแต้มแบบดันไปเรื่อยนิดๆหน่อยๆชมแต่ถ้าใครจะเล่นกับผมก็คือเย็นนี้อาจจะเล่น44ชมเดี๋ยวเราไปเล่น44ด้วยกันชมครับอันนี้อะไรแผนที่ยอดนิยมอะไรอ่ะมันคือแผนที่อะไรชมคราฟแลนด์เหรอแผนที่ยอดนิยมไม่เคยเห็นชมครับวางระเบิดนี่คือหมดมาโอ้โหมาเพียบชมอ๋อเนี่ยเกาะสวรรค์มีให้เล่นคุณชมครับทั่วไปคุณชมแต่ว่าทะเลทรายก็ยังอยู่นะแต่ว่าไม่เอาเข้าหมดแรงให้เฉยคุณชมส่วนนี้สุ่มแผนที่มีนิคมล้างกับเกาะสวรรค์ชมตอนนี้แดนชำระบาปโดนเอาออกไปแล้วอะไรครับเนี่ยแดนชำระบาปไม่มีแล้วมีนิคมล้างกับเกาะสวรรค์คุณชมว่าโอเคตามนั้นคุณชมครับก็เดี๋ยวเย็นนี้ผมน่าจะเล่น44เนี่ยคุณชม44แรงคุณชมถ้าเกิดมันเปิดให้เล่นคุณชมก็ถ้าใครอยากเล่นกับผมก็สามารถที่จะขอเข้าทีมได้คุณชมผมตั้งทีมเองนะครับเพื่อจะเล่นคุณชมครับแล้วก็ส่วนเรื่องแคนก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมครับผมก็ยังรับคนอยู่คุณผู้ชมใครจะเข้าก็ได้คุณผู้ชมแต่ว่าขอแรงไดมอนด์1ขึ้นไปคุณผู้ชมเป็นอะไรก็ได้คุณผู้ชมแต่ขอแรงไดมอนด์1ขึ้นไปแล้วก็ไม่ออน2วันบินถ้าเย็นนี้โอ้อีกแล้วคนเก่าอีกแล้วถ้าเย็นนี้ไม่ออนผมบินนะครับ2คนนี้นี่ด้วยคุณผู้ชมคนที่3นะคุณผู้ชมเย็นนี้ไม่ออนไอ้505 3วันเลยเหรอโอเคครับเย็นนี้ถ้าไม่ออนผมขอบินนะครับเพราะว่าตามกฎคือไม่ออน2วันบินนะคุณผู้ชมครับเฮ้ยนี่ก็ไม่ออน3วันเหมือนกันอะไรวะ
ทำไมมีแต่คนเก่าๆไม่ออน3วันหมดเลยอ่ะลืมล็อกอินในแคนเดี๋ยวเย็นนี้ดูกันนะครับถ้าเย็นนี้ไม่ออนผมขอญาตบินนะครับตามนั้นท่านผู้ชมแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์ Subscribe ผมด้วยท่านผู้ชมแล้วก็ผมน่าจะแต่งตัวอย่างนี้ท่านผู้ชมครับก็นั่นแหละชอบแต่งตัวอย่างนี้เฉยไม่มีอะไรท่านผู้ชมผมว่ามันตึงดีนะครับสำหรับ ASUS นะครับก็ตามนั้นแล้วเจอใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายแล้วเจอ